วันนี้เราจะมาทำเมนูปูจ๋าสวรรค์โขลกรากผักชีกับเมล็ดพริกไทยและกระเทียมจนละเอียดตักขึ้นพักไว้ใส่เนื้อหมูมันหมูบดเนื้อปูและเครื่องที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสนวดผสมจนเข้ากันดีปั้นเป็นก้อนกลมวางไข่เค็มตรงกลางจุ่มเนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงในไข่ไก่แล้วตักขึ้นคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้จัดปูจ๋าสวรรค์ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูจ๋าสวรรค์